ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่เผลอเรอ่อดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอในสมัยนั้นสติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชง สมัยนั้นสติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นควาไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่า ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเมื่อเธอคน้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ ย่อมเป็นอันปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุคนขวาไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชง ย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุ ปีติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วในสมัยนั้นปีติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีใจเกิดปีติย่อมมีทั้งกายทั้งจิต ระงับได้ดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจเกิดปีติระงับได้ในสมัยนั้นปัตสัตธิสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่า ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชงสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพธชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมมีจิตตั้งมั่นดูกระภิกษุทั้งหลาย สมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้น สมาธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใด ภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชงสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชงย่อมถึงความเจริญ และความบริบูรณ์แก่ภิกษุดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ได้